วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Thai Ant ครับผม Channel ที่มีแต่มดแล้วก็มดอันนี้คืออะไรเนี่ยท่าประกอบคิดมาให้อ๋อมันคืออะไรตัวเอยังไงเนี่ยตัวเอมีแต่สามเหลี่ยมนี่อาทำโอเคเอาเข้ามาอีกอ่ะชื่อนี่อ๋ออันนี้ก็เป็นตัวตรงกลางใช่เป็นตัวเอโอเคใช้ได้ถือว่าได้วันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยวันนี้จะเป็นเซสชันของการถามตอบโดยที่ Q&A นั่นเองเราจะเป็นตัวแทนของคนที่สงสัยว่ามดมันกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงได้ยังไงโอเคเพราะว่าเนี่ยเราก็เหยียบตายมาประมาณ3ล้านตัวแล้วเยอะขนาดนั้นเลย อยู่โอเคเต็มถนนต้องไม่เข้าใจว่าวันนึงคนเราจะเอามดมานั่งดูกันในบ้านได้ยังไงเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มจากคำถามแรกกันเลยค่ะก็คือทำไมถึงอยากเลี้ยงมดทำไมถึงอยากเลี้ยงมดที่จริงแล้วมดเนี่ยถ้าดูตามทั่วไปมันก็จะมีแต่มดดำมดแดงน่ารำคาญตามบ้านแล้วก็ตามถนนอะไรอย่างเงี้ยที่เหยียบกันไปตายก็ไม่รู้กี่ตัวแล้วเนี่ยคนเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าดูกันดีๆแล้วเนี่ยมดมันน่ารักมากแล้วก็น่าเลี้ยงมากมดที่เห็นตามถนนที่เหยียบกันเนี่ยจะเป็นพวกมดงานซึ่งถ้าเกิดว่าเลี้ยงจริงๆอ่ะต้องใช้นางพญาทำไมถึงอยากเลี้ยงมดมันถ้าเกิดว่าได้จับนางพญาไปตัวนึงแล้วเนี่ยการจะเลี้ยงมันเนี่ยต้องใช้ความอดทนมากกว่ามันจะออกไข่กว่ามันจะเป็นตัวแล้วกว่ามันจะมีมดงานได้มาตัวนึงเนี่ยแล้วเห็นมดงานเนี่ยมันแบกอาหารไปมาเอาอาหารไปป้อนนางพญาเนี่ยมันเป็นอะไรที่วิเศษแล้วน่าตื่นเต้นมากสำหรับคนเลี้ยงมดนะละไปไม่เป็นเลยก็คือเลี้ยงไว้ดูเลี้ยงไว้ดูเล่นเพื่อความภาคภูมิใจเวลามันออกลูกใช่แล้วก็ลูกกลับไปเลี้ยงแม่ถูกต้องดูมีความกตัญญูขึ้นมาแน่นอนเออโอเคอ่ะงั้นถามต่อว่าต้องจับนางพญามาเลี้ยงใช่เท่านั้นถ้าจะเลี้ยงมดใช่ไหมหลายคนคงคิดเลี้ยงมดก็จับมดตามถนนที่เดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยมาเลี้ยงได้ไหมมันก็ได้แต่ที่จริงมันไม่ควรแล้วมันก็ไม่ถูกวิธีคือการจับพวกมดพวกนั้นเขาเรียกว่ามดงานนะจับมาคือไปพากลูกๆจากแม่มันซึ่งมันโดนจับมามันอยู่ได้เป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนมันก็จะตายซึ่งที่จริงแล้วอ่ะเราควรจะจับนางพญาที่มันอยู่ใต้ดินหรือว่าช่วงฤดูผสมพันธุ์ไปจับมันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยงเพียงแค่นางพญาตัวเดียวมันก็จะออกลูกออกไข่แล้วก็เป็นมดงานเป็นรังอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องแต่ไม่ควรขุดแล้วก็ไปจับนางพญาใต้ดินมานะเพราะอันนั้นคือการพากแม่มันแล้วก็คือการฆ่านางพญาอีกทางนึงด้วยเพราะว่ามันไม่คุ้นชินกับบ้านใหม่อะไรที่มันได้สร้างขึ้นมาหรือว่าตอนเราขุดเนี้ยจอบเสียมอาจจะไปโดนตัวมันตายก็ได้ก็คือทำลายธรรมชาติด้วยใช่แล้วก็ฆ่านางพญาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็คือจะหานางพญาที่โฮมเลสถูกต้องที่มันเป็นผสมพันธุ์กันมาแล้วเนี่ยกำลังหาบ้านอยู่ซึ่งเราก็เทคแคร์หาบ้านให้มันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันมาสร้างบ้านกับเราใช่โอเคเหมือนกับพวกหมาจรจัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปรับเลี้ยงมดจรจัดไม่ถือว่าเป็นการไปทำลายบ้านเขาใช่ถูกต้องแล้วการเอามาเลี้ยงการทำบ้านให้มันทำไมต้องใช้หลอดทดลองอ่ะทำไมต้องใช้หลอดทดลองจริงใช้พวกขวดน้ำขวดพลาสติกน้ำดื่มแล้วก็พวกโหลหลอดเล็กๆอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมที่จริงมันก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่มันถูกต้องคือมดเนี่ยหลักๆเลยมี3ข้อที่มันชอบที่มืดคือไม่มีแสงแล้วก็ชื้นๆแล้วก็ที่แคบ3อย่างซึ่งหลอดทดลองเนี่ยมีครบเลยมีครบยังไงผมได้สอนวิธีการทำหลอดทดลองไว้อีกคลิปนึงแล้วซึ่งอธิบายคร่าวๆก็คือหลอดทดลองอ่ะมันแคบแล้วน้ำผมเวลาเซตหลอดทดลองก็จะใส่น้ำไปก่อนแล้วก็สำลีอุดอันนั้นก็คือที่ชื้นของมันแล้วก็ให้มันได้กินน้ำด้วยนั่นก็คือทำไมถึงเป็นหลอดทดลองแล้วถ้าเกิดว่าต้องเอาไปไว้ในที่มืดอย่างเงี้ยจะเอามาตั้งโชว์ไว้ดูได้ไหมมันก็ได้นะแต่ว่าจะต้องหลังจากนางพญาเนี่ยมีลูกๆแล้วประมาณนึง อย่างน้อยก็เกิน10ตัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้มันอยู่ในที่สว่างตั้งแต่แรกๆอ่ะมันอาจจะไม่ไข่แล้วมันอาจจะกินไข่ตัวเองก็ได้แ
ทำไมถึงกินไข่ตัวเองคือมันตกใจอ่ะแบบเอ้ยกูสร้างบ้านอยู่ใต้ดินแล้วอยู่ดีๆทำไมคนมันมาจากไหนวะมาดูกูออกลูกอะไรอย่างเงี้ยกินไข่แม่งซะเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ที่จริงมันตกใจมันตกใจกินไข่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือควรให้มันอยู่มืดๆแล้วให้มันมีลูกมดงานประมาณ10ตัวถ้ามันมีเพื่อนหรือมีลูกเมื่อไหร่มันจะไม่ค่อยตื่นแล้วก็ตกใจเท่าไหร่อ๋อก็คือเอาออกมาได้แต่ว่าจะต้องรอให้มันมีรังที่แข็งแรงก่อนใช่ถูกต้องไปทำลองนั้นโอเคเข้าใจแล้วตอนแรกก็คิดว่าอยู่ในหลอดทดลองตลอดไปก็งงว่าเราจะมาดูความน่ารักของมันได้ยังไงเราก็จะเลี้ยงอย่างเดียวให้อาหารอย่างเดียวมันก็เสียแรงที่เลี้ยงนะไม่ได้ดูอะไรมันเลยสรุปแล้วนะคะว่าก็คือว่าเลี้ยงมดไว้ดูเล่นเพื่อความสนุกแล้วก็คนที่รักสัตว์ก็น่าจะชอบดูสัตว์วิ่งไปวิ่งมาเลี้ยงลูกมีวิวัฒนาการของมันแล้วก็ชอบที่จะให้อาหารมันอาหารแปลกใหม่นี่ก็จะเห็นว่าให้น้ำผึ้งให้ไข่เจียวไข่ต้มด้วยต้มไข่ต้มใช่กับข้าวที่เรากินกันอยู่ทุกวันก็จะแบ่งไปให้หมดกินด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูมด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 ได้ในช่องนี้มดมดไทยแอนด์ไทยแอนด์ช่องไทยแอนด์ครับผมโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้หมดคำถามแล้วก็จะจบคลิปไปเพียงแค่เท่านี้ค่ะโอเคครับแต่ถ้ามีอะไรอัปเดตอ้าวยังยังโอเคได้ได้ไอ้จบถ้ามีอะไรอัปเดตก็ไปดูในคลิปต่อไปของไทยแอนด์ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับผม